ค่ะครัมบาปคิรดับท้ายนะคะวันนี้ค่ะท่านนายกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2566ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2566เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยมีการถ่ายทอดสดนะคะพร้อมส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานปปส.ภาค 1-9 ทั่วทั้งประเทศโดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจัดพิธีที่สำนักงานปปส.ภาค 6 อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับก็มีบุคคลนะครับที่ได้องค์กรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน5รายนะครับได้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้รับโล่ประเภทองค์กรระดับยอดเยี่ยมนะครับนายพยนต์อัศวะพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับประเภทบุคคลระดับดีเด่นด้านการส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติดพันตำรวจโทธนกรทิพย์สิริครับรองผู้กับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค6ประเภทบุคคลระดับดีเด่นนะครับด้านการปราบปรามยาเสพติดนายศิวัฒน์ฟูบินนายอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ประเภทบุคคลระดับดีเด่นด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดนายสมานนวลเกิดรองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค6และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกประเภทบุคคลระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดนอกจากนี้ครับยังมีมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรบุคคลนะครับที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นอีกจำนวน5รายด้วยกันครับนี่